หลังจากที่วันนั้นเรามาทำฐานเนาะเราก็ได้เอากุฏิน็อกดาวน์มาแล้วนะครับผมมุงจากมุงหลังคาด้วยสวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมหลังนี้ผลิตจากไม้ไผ่หลุดหรือเปล่าเนี่ยหลุดหรือเปล่าของไอ้ท่าผนังเนาะแต่ว่าเพื่อนได้ท่าผนังก็องค์นึงทาแรกด้วยใช่ไหมอันนี้เขากันน้ำให้น้ำลงใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเอานิ้วออกไม่ได้อันนี้เขาไม่ทำอะไรอันนี้ไม่ทำอะไรแม่น้ำมันขังไงนี่เป็นของมันปกติผนังอย่างดีนะครับผนังสารผนังสารเดี๋ยวเขาก็ยกไปนั่งบอกว่าเหนียวไว้ลุ่มคงน่ะไม่รู้เลยเดี๋ยวใครอันนี้หน่อยก็เอาไปดูภายในนะครับผมภายในสวยงามไหมครับ 40,000 บาทนะครับผมราคา 40,000 บาทเอาเฮ้ยทางไฟแล้วมังกรต้องเดินไฟอีกนะเนี่ยกุฏินอกดาวสำเร็จรูปเอาโซลาร์เซลล์หลอดหนึ่งพอครับเออตะเกียงก็ไหม้ดีครับต้องใช้นี่คือไอ้กุฏินอกดาวนะครับผมกุฏินอกดาว 40,000 ก็ถือว่าโอเคเนี่ยเท่าไหร่ล่ะ 40,000 สำหรับโจคนเดียว 20,000 กว่าอ๋อ 20,000 กว่าใช่ไหม 28,000 อ๋อ 28,000 นะครับผมเออนะครับใครเท่าไหร่หลังนี้เท่าไหร่รวมส่งเท่าไหร่นะหลังนี้เท่าไหร่ 15,000 รวมส่งเป็นเท่าไหร่มันหลายอย่างอ๋อหลายอย่างใช่ทั้งสันไทยด้วยแล้วก็พวกโต๊ะคูณพวกอะไรนี้ด้วยค่ะดูยอดดิอันนี้คุณนุชชำระเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้รวมค่าส่งอ๋อรวมค่าส่งก็ถ้าโดยปกติก็10,000กว่าบาท15,000เพราะว่าสันไทยต่างหากแล้วก็เพิ่มสันไทยต่างหากเพิ่มใช่แล้วก็แกก็สั่งบล็อกปูนสั่งบล็อกปูนรองฐานต่อไปก็ต้องปลูกแตงโมแถวนี้แล้วก็ข้าวโพดนะครับส่งฟรี50 กิโลเมตรส่งฟรี50นี่อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่แถวไหนอยู่อำเภอเมืองค่ะในตัวเมืองสุรินทร์ทางไปสระการใหม่โอ้ก็สุรินทร์ครับผมสุรินทร์นะครับผมใครสนใจก็ร้านอยู่ทางไปสระการนะครับเฉพาะกระท่อมนะครับ 15,000 บาทนะครับถ้าเราไม่มุงสันไทยไม่มุงอะไรก็ราคานี้นะครับแต่ถ้ามุงแล้วมันจะราคาเพิ่มขึ้นมาสั่งฐานก็เพิ่มขึ้นไปอีกก็สนใจนะครับสนใจสุรินทร์เรามีผลิตนะครับทางไปสารกลางใหม่นะครับภายในดูสวยงามนะครับภายในดูสวยงามแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้ไผ่สารสนใจติดต่อได้นะครับขอบคุณครับผม